อย่างที่เราติดตามข่าวกันมาตลอดนะคะว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยปฏิบัติการโจมตีทั้งทางอากาศทางบกแล้วก็ทางทะเลที่ตั้งมั่นว่าจะต้องกำจัดกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากคือตรงแนวฉนวนกาซาเนี่ยจะมีตรงทิศเหนือกับทิศใต้นะคะบริเวณทิศใต้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ติดกับอียิปต์แล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ฮามาสเนี่ยตั้งฐานที่มั่นอยู่ตรงนั้นอิสราเอลก็กำลังปฏิบัติการในการที่จะกำจัดกลุ่มฮามาสบริเวณทิศใต้ในขณะเดียวกันนะคะทางทิศเหนือค่ะอิสราเอลก็บอกว่าพร้อมที่จะสู้เช่นเดียวกันคือเรียกได้ว่าจะสู้ศึกทั้งสองด้านเพราะว่าบริเวณทิศเหนือที่ติดกับทางใต้ของเลบานอนล่าสุดก็มีปฏิบัติการเคลื่อนไหวมาจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์แล้วค่ะปีเตอร์ เลอร์เนอร์ค่ะโฆษกกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือว่า IDF นะคะระบุว่าทางอิสราเอลมีความพร้อมที่จะต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่มีฐานที่มั่นในประเทศเลบานอนควบคู่ไปกับปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเลอร์เนอร์นะคะยังเรียกร้องรัฐบาลเลบานอนค่ะให้ควบคุมกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อย่าให้ก่อเหตุร้ายกับประชาชนชาวอิสราเอลโดยเชื่อว่าอิหร่านซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต้องการให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น From our understanding, it is Iran that is interested in escalating the situation in order to challenge Israel, challenge the IDF and our activities in the south, and that is why they are using the Hezbollah terrorist organization to do so. I would warn Hezbollah to look very carefully. I would also warn the leaders of Lebanon to look very carefully how we are dismantling Hamas in the Gaza Strip, leader by leader, terrorist by terrorist, and indeed infrastructure by infrastructure. We will exert a serious price if they continue to threaten and attack Israel.Nevertheless, we are prepared to fight, if needs be, on two fronts. We have the ability to do so. We can do it on more fronts as well. And I suggest that Lebanon take control and prevent Hezbollah from continuing their attacks again.คำเตือนนี้นะคะจากกองทัพอิสราเอลเนี่ยมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในบริเวณพรมแดนด้านที่ติดกับเลบานอนค่ะหลังจากที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะคะเปิดฉากโจมตีข้ามพรมแดนเข้ามาในฝั่งอิสราเอลแล้วก็คู่ขนานไปกับทางทิศใต้นะคะที่กลุ่มฮามาสก็โจมตีอิสราเอลเช่นเดียวกันโดยเมื่อวานนี้เนี่ยกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าได้สังหารกลุ่มติดอาวุธ4คนจากเลบานอนที่พยายามฝ่าแนวกั้นพรมแดนเข้ามาฝังระเบิดในฝั่งอิสราเอลขณะที่กลุ่มเฮสบอลล์เปิดเผยว่ามีแนวร่วมถูกสังหารไป5คนแต่ไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มติดอาวุธที่กองทัพอิสราเอลพูดถึงหรือไม่สำหรับการยิงปะทะกันที่พรมแดนระหว่างอิสราเอลและเลบานอนค่ะแม้จะยังจำกัดวงในรัศมี4กิโลเมตรของแต่ละฝั่งแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่แทบจะไม่ได้มีคนอาศัยอยู่เลยแต่ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดก็เพิ่มความกังวลว่าพื้นที่นี้อาจจะเป็นชนวนที่นำไปสู่สงครามลุกลามทั่วภูมิภาคโดยมีประเทศอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยทั้งสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของอิสราเอลแล้วก็อิหร่านที่เป็นกลุ่มที่หนุนหลังฮิซบอลเลาะห์ค่ะติดตาม PPTV HD 36 ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย